วิทย์ก็ผมชื่อสภาสภาวสุขครับชื่อสภานามสกุลสภาวสุขนะครับผมชื่อเล่นชื่อโบวีครับคือผมเรียนดุริยางคศิลป์อยู่ที่มหิดลนะครับก็คือเล่นดนตรีครับแล้วก็ผมมีเพื่อนคนหนึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วครับเขามาได้มามีโอกาสได้มาบวชกับพระอาจารย์จันทร์ครับแล้วก็ผมตอนแรกผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับผมไม่เคยสนใจหรือว่ารู้เกี่ยวกับเรื่องของธรรมะหรือว่าอะไรก็ตามครับเพราะว่าพ่อแม่ผมก็ไม่ได้ไม่เคยสอนให้ผมไหว้พระเลยครับแล้วก็แบ่งปันเขาก็เพื่อนผมก็ชวนผมมาเจอพระอาจารย์ครับแล้วก็เหมือนทำให้ผมได้เห็นมุมมองบางอย่างซึ่งมันตอนแรกผมงงครับว่าทำไมผมเกิดมาตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้เลยครับแล้วก็เลยเริ่มลองพยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติเนี่ยครับแล้วก็พระอาจารย์ท่านให้โอกาสหลายครั้งครับได้ทำให้ผมได้เรียนรู้หลายๆเรื่องนะครับก็จนมาถึงวันนี้ก็เหมือนพยายามก็มีโอกาสก็มาช่วยงานพระอาจารย์ครับ